ดาราสาวชื่อดังเผยเพลินเรื่องของลูกเล็งขอน้ำเชื้อญาติคนใกล้ตัวแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่เราหลายคนชื่นชอบมากสำหรับนางร้ายหน้าสวยอย่างโมอามินาพินิจเพราะว่ามีผลงานออกมาให้เราได้ติดตามกันเยอะมากแถมเร็วๆนี้กำลังจะมีรายการใหม่ออกมาให้เราได้ติดตามกันด้วยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาอัปเดตเรื่องของลูกให้ฟังกันว่าเพราะก็ได้มีการไปฝากขายมาแล้วและก็เร่งขอน้ำเชื้อคนใกล้ตัวถ้าหากกฎหมายผ่านเอาเป็นว่าจะว่ากันยังไงกันบ้างก็ไปอ่านกันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวที่บอกเลยว่าจริงๆแล้วโมก็เคยพูดเอาไว้นานมากแล้วเรื่องของการฝากไข่โมก็ฝากไปแล้ว1รอบหรืออีก2รอบรอบแรกเจอซีดจริงๆก็ปลายปีนี้ประมาณพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้เป็นแผงครั้งที่2ของโมที่จะฝากแล้วก็อีกทีก็ประมาณเมษาปีหน้าทีเหลือก็เป็นการวางเพลิงว่าจะยังไงกับชีวิตผสมกันยังไงเดี๋ยวก็จะว่ากันต่อณตอนนั้นส่วนเรื่องของน้ำเชื้อถ้าหากถามว่าหายังไงกันบ้าง1เราก็ต้องดูข้อกฎหมายถ้ากฎหมายยอมรับทุกอย่างก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายโมอาจจะเอาน้ำเชื้อของคนใกล้ตัวเราที่เป็นญาติน้องหรืออะไรถ้าเราอยากได้น้ำเชื้อที่เป็นลูกครึ่งก็อาจจะต้องซื้อแต่ทุกอย่างก็ขอดูกฎหมายประเทศไทยก่อน